เมื่อเข้าสู่วัยชราแต่ลูกหลานไม่เหลียวแลโตเป็นหนุ่มแล้วนะเองเนี่ยนะครับปู่คิดทำงานทำการมั่งนี่ลูกเอ้ยว้ายไปทำทำไมงานปู่เงินเรามีเท่าไหร่เงินมีเท่าไหร่แล้วมันก็หมดลูกยิ่งใช้จ่ายอย่างเองด้วยแล้วล่ะเอาเถอะไม่เกินปีต้องปีจนนะก็รู้แล้วไงปู่มึงจะพูดอะไรนักหนาผมเนี่ยรักปู่ก็อยู่กับปู่ผมเมาผมไปไหนผมกลับบ้านไหมรู้ว่าเองกลับบ้านเออแล้วมึงจะบ่นอะไรชีวิตของเขาต้องอยู่อย่างเศร้าหมองคุณปู่หัวใจเต้นปกติดีมากเลยค่ะเวลายิ่งอยู่ใกล้คุณหมอนี่ใช่แหมยิ่งเต้นแรงเลยผมอยู่ใกล้หมอผมสดชื่นนะครับนะยังไงก็ต้องดูแลตัวเองเข้าใจไหมถึงแม้ว่าคุณหมอจะดูแลอย่างดีแต่คุณปู่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเข้าใจไหมคะครับคุณหมออายุ143ปีแล้วมึงเล่นหูกูพาปู่เดินเลยลูกเดินเดินนะคะให้ประคองปู่ได้ไหมได้ค่ะได้ปู่อยากอยู่อย่างนี้ทั้งชีวิตทางเลือกเดียวที่ทำได้คืออยู่บ้านพักคนชราบ้านปลายชีวิตที่ขาดการดูแลจากครอบครัวทำให้ปู่โหน่งยอมทิ้งบ้านที่รักไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะหวังว่าจะได้มีเพื่อนและคนดูแลติดตามชีวิตของปู่โหน่งได้ในเกษียณวัยใจว้าวุ่นชีวิตคนมันรวยรวยไม่รู้ทำอะไรรวยไม่รู้เท่าไหร่มีเท่าไหร่เมื่อวานไปนับตังค์ดูก็ไม่รู้มีเท่าไหร่นายรับบทหลานปู่โหน่งผู้ชอบเอาแต่ใจชีวิตนี้อยู่กับปู่สองคนปู่บ่นไปให้ทุกอย่างเมื่อวานเอาตังค์ปู่ไปซื้อสวนจตุจักรมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วรวยจริงจริงรวยบอกไม่ถูกเอ้ยชีวิตคนเรามันจะมีความสุขอะไรขนาดนี้โน่ รับบทปู่ขี้เหงาครับปู่เมาอีกแล้วลูกอ่ะโตเป็นหนุ่มแล้วนะเองเนี่ยนะครับปู่คิดทำงานทำการมั่งนี่ลูกเอ้ยว้ายไปทำทำไมงานปู่เงินเรามีเท่าไหร่เงินมีเท่าไหร่แล้วมันก็หมดลูกนะยิ่งใช้จ่ายอย่างเองด้วยแล้วล่ะเอาเถอะไม่เกินปีต้องปีจนนะปู่ไม่คิดอย่างนั้นนี่มึงเมาอะไรเนี่ยกินเหล้าก็ต้องเมาเหล้าไปปูมันของดีอะลูกอ้าวมันมีดีปูมีดีกี่อะไรอะลูกอ้าวปูปูนี่ตลกเลยเมื่อไหร่เองจะมีเมียให้ปูเห็นวะโอ้ยปูไม่สนใจเลยกับผู้หญิงเรามีเงินเขาเข้ามาหาเราเองเองคิดอย่างนั้นนะลูกเอาคิดงั้นปูผู้หญิงอะเราไม่ได้ซื้อด้วยเงินนะลูกนะเราต้องซื้อด้วยความรักเขาจริงๆเราจะรวยจะจนไม่สำคัญหรอกผู้หญิงเขาก็บางทีเขาก็ไม่ได้ชอบคนรวยเสมอไปลูกนะยิ่งเองทำตัวอย่างนี้นะปู่ตายไปเนี่ยปู่ว่าเองลำบากนะลูกเฮ้ยปู่อะไรปู่ไม่ต้องบ่นเลยขอตังค์หน่อยขอตังค์ตื่นมาก็ขอตังค์คิดจะทำงานไหมลูกถามจริงปู่ถามจริงเอ้าถ้าคิดก็ต้องไปทำแล้วเลยปู่นี่ไม่เคยคิดไงเลยไม่ไปทำอาทิตย์ที่แล้วปู่ก็โอนให้ไป5 ล้านหมดแล้วลูกหมดแล้วโอ้ปู่5 ล้านเนี่ยส
2วันผมใช้หมดแล้วใช้ยังไงลูกเอ้ยหนูก็ซื้อหมดเลยนี่ไอ้หนูครับปู่ถ้าเองทำตัวแบบนี้นะปู่ก็คงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วลูกเอ้ยเพราะว่าบ้านปู่นะมันหลังใหญ่อาณาเขตของปู่เนี่ยเอาเหอะลูกเอ้ยลองเดินดูรอบๆ บ้านดูลูกมันกว้างขวางขนาดนี้ปู่ทำให้ใครลูกปู่ทำให้เองก็รู้แล้วไงปู่มึงจะพูดอะไรนักหนาผมเนี่ยรักปู่ก็อยู่กับปู่ผมมาผมไปไหนผมกลับบ้านไหมดูว่าเองกลับบ้านเออแล้วมึงจะบ่นอะไรผมเคยทิ้งปู่ไปนอนค้างคืนที่อื่นไหมเองไม่เคยทิ้งแล้วสรุปผมกลับไหมล่ะกลับลูกอ่ะมึงก็รู้เอ้ยเอางี้ลูกเอาไงปู่ถ้าเองทำตัวงี้ปู่ขอไปอยู่กับเพื่อนๆได้ไหมลูกในสถานที่ที่เขารับดูแลคนสูงอายุลูกมันจะมีความสุขถ้าลูกหลานเป็นแบบนี้ปู่ตายซะดีกว่าลูกเอ้ยนี่ปู่จะไปจากผมเหรอปู่ปู่ไม่ได้ไปจากเองหรอกแต่ปู่อยากไปอยู่กับใครก็ได้ที่ดูแลปู่ปู่แล้วคิดดูที่พยาบาลที่ปู่หามาเนี่ยก็ดูแลปู่อย่างดีปู่ก็อยากจะให้เขาเนี่ยมีลูกมีผัวเป็นตัวเป็นตนก็หวังพึ่งเองนี่แหละเอ้ยหลานรักทำไมเองไม่จีบเขาฮะถ้าเองได้เขาไปปู่ว่าเองสบายทั้งชาตินะลูกโอ้ยปู่หน้าอย่างผมหาที่ไหนก็ได้มึงคิดว่ามึงมีตังค์อย่างเดียวเนี่ยใช้เงินเป็นว่าเล่นหรือไงมึงคิดว่าเงินซื้อคนได้หรือไงวะมึงนั่งนี่มึงนี่ทั้งแผลไหมปู่พูดฟังปู่บ้างเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับที่ปู่พูดกับเองเนี่ยเพราะว่าปู่เนี่ยรักเองนายเอ้ยถ้าสิ้นปู่ไปเองจะอยู่ยังไงล่ะนี่เองกินอะไรไหมเดี๋ยวปู่จะให้คนที่มาดูแลปู่เขาทำให้เองกินอยากกินปู่อยากกินอะไรเดี๋ยวหนูพลอยหนูพลอยกินอะไรก็สั่งเขาลูกได้ครับปู่คุณปู่คะไหวไหมคะเนี่ยพลอยรับบทพยาบาลสาวผู้คอยดูแลปู่โหน่งนี่เห็นไหมไม่ใช่ลูกใช่หลานแต่ก็ดูแลปู่เหมือนพ่อเขาเหมือนแม่เขาโอ้ยปู่เอานางพยาบาลที่ไหนมามาขี้เหร่จังปู่ไม่เอามาที่สวยอ่ะโอ้ถ้าอย่างนี้ขี้เหร่เนี่ยมึงหาไม่ได้แล้วนะแต่มึงไม่เอาปู่เอานะนี่ของคนหนุ่มสาวคุยกันปู่ไม่ขัดคอหรอกเอาลูกเอาปู่เชียร์ทุกสิ่งทุกอย่างปู่ยกให้เป็นสมบัติของเองปู่พูดจริงเหรอเป็นของขวัญงานแต่งเองเลยลูกเอาคุยกันลูกนั่งแล้วคุณปู่จะไปไหนคะเนี่ยเดี๋ยวปู่ออกไปเซเว่นเอาอะไรไหมลูก ปู่จะไปไหนนะไปเซเว่นเอาลูกปู่เชียร์เดี๋ยวปู่อยู่ข้างๆลูกครับปู่ลองคุยกันที่ลูกอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยเลยครับค่ะเฮ้ยเป็นพยาบาลค่ะรู้แล้วครับชื่ออย่างนี้คงไม่เป็นพนักงานจับหมาแล้วครับผม มึงพูดอะไรของมึงอ่ะคุณปู่เท่ากับมึงดูถูกเขาเนี่ยฮะไอ้นายพี่คนดูแลปู่นะเนี่ยผมรู้ครับปู่เอาเป็นวิธีการจีบหญิงอย่างนี้อย่าทะลึ่งกับเขากับคนอื่นได้ครับแต่กับคนนี้ปู่ขออย่าทะลึ่งกับเขานั่งลูกค่ะตกใจหมดเลยดูที่ปู่ถ้าขนาดนี้ปู่เอาเองเลยปู่แก่แล้วลูกอย่าคิดอย่างนั้นคุยกันลูกเราสองคนนะคนเราอ่ะวันนี้อาจจะไม่รักกันหรอกแต่ถ้าได้คุยกันได้คบกันเนี่ย
ปูว่ามันมีอะไรดีๆต่อกันนะลูกนะครับปูคุยเอ้ยคุยเขาหนูจะไปแต่งงานได้ยังไงหนูก็ต้องดูแลคุณปู่สิคะไอเรื่องปู่ไม่ต้องดูแลละ70 80ปีปู่ก็ไปแล้วโอ้สมพรปากปู่ผมฝากดูแลปู่ด้วยครับได้ค่ะเดี๋ยวนี้ผมออกไปข้างนอกทำมาเลเทเมาเอาดีไม่ได้ฝากคุณพยาบาลดูแลปู่ผมด้วยนะครับได้เลยค่ะปู่วันนี้ยังไงผมต้องได้ตังจากปู่ไปหาเพื่อนข้างนอกมึงอยากใช้ตังเท่าไหร่มึงใช้ไปใช้ให้คุ้มเที่ยวให้พอฮะหมดเงินแล้วค่อยกลับมาหาปู่ไปจะไปไหนก็ไปปู่อยากอยู่กันสองคนกับหนูพลอยเขาโอ้ยโอ้อยากเหนื่อยแล้วโอ้ยปูอยากเต้นเพลงไก่ไก่ไปไหนก็ไปไปลูกไปเออตังค์ผมอ่ะเดี๋ยวปูโอนให้เองไปกด ATM โอนให้ผมนะปูไปไปเอากี่ล้านก็เดี๋ยวปูจัดการให้ไปปูเออกราบเท้าลาปูโอ้ไปปูไปไหนก็ไปเรื่องของเองหมดเงินแล้วค่อยกลับมาให้เราไม่ดีเองปนเปื้อหลานตามอกตามใจจนเสียคนนี่หนูพลอยพาปู่ไปอยู่ในบ้านพักคนชราที่มันมีเพื่อนเยอะๆได้ไหมลูกได้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ค่ะคุณปู่สนิทกับเขาไหมลูกโอ้รู้จักกับคุณหมอค่ะปู่คงอยู่ที่นี่ไม่ได้ลูกปู่ยังไงก็ต้องไปอยู่กับคนที่มันเยอะๆคุณปู่ไปค่ะเดี๋ยวปู่ยังไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับหนูโอ้ไอ้ไก่ปู่ขันแล้วไปค่ะเป็นยังไงคะโอ๊ตออดแอดแอดนะครับโอ้ค่ะอีเนี่ยต้องตรวจหน่อยต้องตรวจหน่อยครับไม่ได้นะคะต้องตรวจทุกวันเพราะว่าไม่อยากให้หมอตรวจภายนอกอยากให้ตรวจภายในไม่ได้ค่ะต้องตรวจภายนอกก่อนนะคะไหนหมอหมอครับหมอคุณปู่ไม่หายใจอ่ะหัวใจอยู่นี่หมอไม่อะไรครับไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยอ่ะหูไม่ได้สายหมอนี่ได้ยินยังไงอ่ะเฮ้ยเห็นไหมคุณปู่มีสติสัมปชัญญะปัญญาทำเองได้บายเทคโนตอนกำแพงหินกั้นหนังสือวันนี้จะคุยกับเรื่องปัญหาหนังสือแต่ถ้าวางงี้ก็วางเงี้ยต้องล้มนี่ล้มสวยถ้าวางใช่ป่ะนอนไว้ก็จะอันล่างเดี๋ยวจะอันล่างลำบากอีกมันจะเสียด้วยไงบางทีเรามีหน้าคงหน้าคนเงี้ยเอาไปมีที่กั้นกันมันล้มซะอุปกรณ์มีดังนี้ก้อนหินกระดาษลังปืนกาวกันไกรก็เพียงแค่ท่านมีรังกระดาษตัดแล้วใช่ไหมรังกระดาษแล้วก็ก้อนหินเนี่ยเอามายิงกาวร้อนซะกาวร้อนมันก็จะเป็นอย่างนี้ติดกันเสร็จแล้วเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งฉากซะเสร็จเรียบร้อยนี่เราก็เลือกหินไปเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยทำไปสัก2อันทำสัก2อันอย่างนี้ประกบหลังแล้วทางนี้ประกบหน้าเห็นไหมพี่วางหนังสือก็โอเคนะทีนี้สมมติเราจะอ่านเล่มกลางก่อนชิดเข้าไปก็อยู่แบบสวยงาม เอาง่ายๆนะครับนะฮะหินก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนในบ้านน่าคงจะมีทำเองได้บายเท่งนง